สองวิวัฒนาการของลัดลาวลัดลาวได้ระยากรอาณาจักรล้านสร้างชาติลาวได้ดำเนินหรือว่าได้ดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันเป็นสังคมในระดับบ้านเมืองแคว้นหรือว่าเขตแคว้นและนครหลักมาเป็นเวลาร่นนานก่อนสถาปนาอาณาจักรล้านสร้างเป็นระยะเวลายาวนานสมควรบรรดานครหลักบูฮานของเราได้ดำเนินหรือว่าการปกครองด้วยตนเองพอไผ่พอลาวแบบหลักหนึ่งโดยมีชื่อเอิ้นว่าหรือว่าเอิ้นแตกต่างกันไปเช่นเมืองเวียงเสียงนครแคว้นและอาณาจักรซึ่งตั้งอยู่กระจายตามร่องแม่น้ำของและบรรดาสาขาของมันอำนาจบริหารรัฐลาวนี้ในระยะดังกล่าวนี้เห็นว่าพระเจ้าจักรพรรดิหรือว่าพระเจ้าศักดินาได้แบ่งอำนาจให้แก่พวกพญาเจ้าขุนซึ่งอาจจะเป็นอยู่สามแขนงการที่มีจุดพิเศษต่างกันคือฝ่ายปกครองฝ่ายทหารและศาสนาโดยทั้งหมดเหล่านี้แม่นขึ้นกับเจ้าชีวิตโดยอิงตามหลักฐานประวัติศาสตร์ที่ได้หับการค้นคว้าฉะนั้นจึงว่าได้ว่าชาติลาวในเมื่อก่อนนี้แม่นปกครองแบบระบอบกษัตริย์และก็เฮ็ดให้รัฐลาวในเมื่อก่อนเป็นนครรัฐมหาลาวในสมัยก่อนนี้อาณาจักรล้านสร้างอยู่หลายรัฐเช่นเมืองแถนเนาะเมืองสัวเมืองพวนเมืองเวียงจันทน์จำปานครอาณาจักรสีโคตบองเมืองห้อยเอ็ดและเมืองอื่นๆรัฐลาวในระยะอาณาจักรล้านสร้างเนาะภายหลังการถอนโฮมบรรดาของเมืองบูฮานเข้ากันอาณาจักรล้านสร้างเป็นเอกภาพสมบูรณ์แล้วเจ้าฟ้างุมได้จัดตั้งอำนาจการปกครองรัฐสาธิปไตยหรือศักดินาแบบกระจายอำนาจขึ้นโดยบรรดาเจ้าเมืองต่างๆมีสิทธิปกครองเมืองละกาเป็นเอกภาพหรือว่าเป็นเอกราชแต่ขึ้นอยู่ภายใต้การปกครองของอาณาจักรล้านสร้างซึ่งมีเจ้ามหาชีวิตเพียงผู้เดียวในเบื้องต้นการจัดการปกครองของรัฐลาวแม่นได้แบ่งขั้นการปกครองออกเป็นลำดับขั้นดังนี้ขั้นหนึ่งเว้าถึงราชธานีราชธานีได้แก่นครเสียงทองซึ่งเป็นศูนย์กลางทางด้านการปกครองทางด้านเศรษฐกิจและกาทางด้านสังคมและกาในศูนย์รวมของบรรดาวัฒนธรรมและอารยธรรมข้อที่สองเว้าถึงเขื่อนเมืองเขื่อนเมืองในที่นี้เป็นเมืองที่สำคัญห้องจากราชธานีเนาะนั่นก็หมายความว่าในระหว่างราชธานีนี้แน่นอนเป็นเจ้าชีวิตเป็นผู้คุ้มครองหรือผู้ปกครองส่วนเขื่อนเมืองเป็นเมืองที่สําคัญรองจากราชธานีนั่นก็หมายความว่าบรรดาอาณาเขาเรียกว่านักพบหรือว่าลูกหลานของเจ้าชีวิตที่เป็นเจ้าพลหรือว่านายพลต่างๆเป็นผู้ครอบครอง 3. ขอบเมืองแม้นบรรดาศักดินาท้องถิ่นหรือชื่ออย่างหนึ่งก็คือบรรดานายพลหรือว่าบรรดาเจ้าเมืองเก่าแก่ที่จงรักภักดีต่อเจ้าชีวิตเราเป็นผู้ครอบครองส่วนเมืองหรือว่าขอบด่านเนาะเมืองขอบด่านเป็นเมืองที่ติดกับบรรดาชายแดนเนาะอาณาจักรอ้อมค่ะส่วนหลายผู้ปกครองและเป็นบรรดาเรียกว่านายทหารผู้ที่เก่งกล้าในการปกครองเมืองขอบด่านในอาณาจักรล้านสร้างต่อมามีอำนาจการปกครองอาณาจักรล้านสร้างโดยมีการปรับปรุงระบบการปกครองหลายครั้งและก็มีการกำหนดอำนาจการบริหารหรือว่าอำนาจบริหารของศักดินาประกอบด้วย4ตำแหน่งหรือว่า4ตำแหน่งเจ้าคือมีเจ้าชีวิตเจ้าอุปราชเนาะเจ้าราชวงศ์เนาะและก็เจ้าราชบุตรในที่นี้อยากอธิบายคำว่าเจ้าชีวิตเจ้าชีวิตแมนผู้ที่ว่ากำอำนาจสูงสุดเนาะเจ้าอุปราชก็คือผู้ที่ฮ้องจากเจ้าชีวิตถ้าว่าเจ้าชีวิตบ่สามารถออกไปทำราชการอื่นใดก็ให้เจ้าอุปราชเป็นผู้ที่ว่าเบิ่งราชการแทนส่วนเจ้าราชวงศ์และแม่นผู้ที่ว่ารักษาเกี่ยวกับเรื่องงานตุลาการหรือว่าเป็นศาลเป็นผู้ที่ว่าพิจารณาเรื่องข้อผิดพลาดต่างๆเนาะส่วนเจ้าราชบุตรเจ้าราชบุตรนี้เป็นลูกหลานของบรรดาเจ้าชีวิตเนาะซึ่งว่าจะเป็นผู้ที่ว่ากำอำนาจทางด้านนายทหารเนาะฝึกฝนตนเองเพื่อให้เป็นท
ที่จะเป็นตัวแทนของเจ้าสิริแน่เนี่ยคนเนาะสำหรับเจ้าราชบุตรทั้งมันทั้งมวลเหล่านี้จึงเอิ้นว่าระบบอาญาสีเนาะระบบอาญาสีและก็ได้กําหนดระบบอาญาสีนี่เป็นระบบบริหารในแต่ละระดับขั้นอย่างกว้างขวางเนาะในหั่นขั้นที่หนึ่งก็เฮ็ดให้ขั้นกว้างขวางดังกล่าวนี้มันเฮ็ดให้ระบบการปกครองของรัฐมีการเข้มแข็งแล้วก็ก้าวสู่ระบอบที่ว่าการปกครองแบบศักดินาล้นศูนย์โดยมีการจัดตั้งและก็ตำแหน่งบริหารต่างๆนับตั้งแต่เขาเรียกว่าศูนย์หรือว่ากงสุลต่างๆสู่ท้องถิ่นเนาะจากศูนย์กลางสู่ท้องถิ่นเนาะฉะนั้นในนี้จะแบ่งออกเป็น 1. อำนาจการปกครองขั้นศูนย์กลางและ 2. อำนาจการปกครองขั้นท้องถิ่นฉะนั้นจะมาเบิ่งว่ารัฐลาวในระยะของอาณาจักรล้านซ่านี้เพิ่นจะแบ่ง2ลักษณะแบบนี้คือแนวใดต่อไปเป็นจุดสี่เนาะอำนาจการปกครองขั้นศูนย์กลางเนาะขั้นที่1อำนาจการปกครองขั้นศูนย์กลางนี่เป็นปกครองด้วยศักดินาลาวเนาะแมนอยู่ภายใต้การซี้นำโดยกงเด็ดขาดโดยบุคคล4ตำแหน่งตามระบบอาญา4นั่นก็คือ1เจ้าชีวิตเนาะเจ้าชีวิตนี้แมนกษัตริย์ที่เป็นประมุขรัฐเนาะกษัตริย์นี้หมายความว่าประมุขรัฐก็เป็นกำทั้งหมดอำนาจทั้งหมดบ่ว่าจะเป็นอำนาจการปกครองอำนาจทางด้านเศรษฐกิจการเมืองและการอำนาจทางด้านพื้นฐานเศรษฐกิจต่างๆหรือรวมไปถึงอำนาจเกี่ยวกับกรรมอำนาจของประชาชนเนาะประชาชนทั้งหมดขึ้นกับเจ้าชีวิตนะสองพอถึงเจ้าอุปราชเจ้าอุปราชก็คือเป็นผู้ที่มารักษาห้องทัพลงมาจากเจ้าชีวิตหมายความว่าเจ้าอุปราชนี้ก็มีความสําคัญในกรณีที่ว่าเจ้าชีวิตหากว่าสามารถออกไปเฮ็ดราชการแน่นอนเพิ่นจะได้มอบให้เจ้าอุปราชนี้เป็นผู้ที่ว่าดําเนินการคือกับเจ้าชีวิตเลยเนาะส่วนเจ้าราชวงศ์เจ้าราชวงศ์นี้แมนตําแหน่งผู้ช่วยเจ้าอุปราชอีกทีนึงแต่ว่าจะเป็นรักษาการทางด้านตุลาการเนาะเวลามีข้อผิดพลาดของประชาชนหรือว่าการขอคะแนนต่างๆเจ้าอุปราชจะเป็นผู้ที่ว่าตัดสินปัญหาต่างๆเนาะข้อที่4ว่าถึงเจ้าราชบุตรเจ้าราชบุตรนี้ก็เป็นตําแหน่งรับผิดชอบเกี่ยวกับการทหารเนาะซึ่งว่าคัดมาจากบรรดาลูกหลานของเจ้าชีวิตนั่นแหละเป็นเจ้าราชบุตรเพื่อจะก่อปั้นหรือว่าปั้นให้เป็นเจ้าชีวิตแน่นอนฉะนั้นเจ้าราชบุตรจะมีบทบาทสําคัญในการที่ว่าเหตุการณ์ทหารให้มันเข้มแข็งที่สุดและก็อ้าวอ่านที่สุดแล้วก็เก่งกล้าที่สุดอีกส่งมาอํานาจการปกครองทางด้านขั้นท้องถิ่นอยู่ขั้นท้องถิ่นน่ะเป็นว่ามีอํานาจการปกครองที่แบบว่าได้ปกปักรักษาหรือว่าได้ปกปุ่มขั้นการปกครองนี้จากมาก่อนที่จัดหัวเมืองออกเป็นอยู่4ระดับขั้นมาเป็นระดับ3ระดับขั้นเนาะคือ1ราชธานีและ2เขื่อนเมืองและ3มาขอบเมืองฉะนั้นในการที่ว่าแบ่งออกมาเป็น3พื้นดังกล่าวนี้ก็มีความเรียกว่ามีบทบาทสําคัญอีกอย่างหนึ่งในการปกครองเนาะในการปกครองจาก4มาเป็น3จะได้มีการหัดกลุ่มเข้าไปเติมเนาะแล้วก็จัดสรรไพ่พลต่างๆให้มันอยู่ในขอบเขตจํากัดเนาะหมายความว่าบ่ใส่ไพ่พลให้สิ้นเปลืองต่อมาอำนาจดังกล่าวนี้จึงมีการที่ว่าแบ่งขั้นตามถิ่นหรือว่าตามท้องถิ่นหัวเมืองต่างๆนั่นตำแหน่งในการบริหารปกครองจึงมีดังนี้เนาะเจ้าของนครเนาะ1เจ้าของนครที่2เจ้าฝ่ายอันที่3เจ้ากวนเนาะเจ้ากวนหรือว่าเจ้าฝ่ายเจ้าของนครจะเป็นแบบนี้เจ้าของนครจะว่าถึงว่าณปัจจุบันถ้าเปรียบเทียบแล้วแม่นว่าเป็นเจ้าเมืองเจ้าแขวงเนาะเจ้าเมืองเจ้าแขวงปกครองลักษณะแบบนี้ส่วนเจ้าฝ่ายและแม่นว่าเป็นลักษณะของการที่แบ่งออกเป็นจากเมืองเนาะแต่ละเมืองเจ้าเมืองหรือว่ามีนายบ้านเนี่ยต่างๆพวกนี้เนาะเจ้าฝ่ายส่วนเจ้ากวนเนาะเจ้ากวนในที่นี้ก็หมายความว่าถ้าเมื่อก่อนจะมีคําว่าตาแสงเนาะณปัจจุบันลบล้างคําว่าตาแสงก็มีนายบ้านเนาะหัวหน้าหน่วยลักษณะแบบนี้เจ้าสามารถรัดราวในระยะตกเป็นหัวเมืองขึ้นเนาะรัดราวตกเป็นหัวเมืองขึ้นในระยะนี้แมนภายใต้อำนาจการควบคุมของศักดินาและจักรพรรดิต่างด้าวพวกเขาได้ดําเนินนโยบายการปกครองหรือว่าปกครองลาวนี่แตกต่างกันในแต่ละยุคแต่ละสมัยซึ่งมีผลเหตุให้รัฐลาวนี่มีวิวัฒนาการหันเปลี่ยนจากรูปแบบการปกครองแบบแบบหนึ่งก้าวไปสู่อีกแบบหนึ่งเนาะการปกครองดังกล่าวนี้จึงเหตุให้
การปกครองของลันลาวในระยะประวัติศาสตร์นี่จึงมีความที่ว่าปกครองแบบหลายลบหลายตาวเนาะแล้วก็มีความสับสนวุ่นวายของการที่ว่าผู้อยู่ใต้ปกครองนั่นก็คือประชาชนก็บ่ฮู้ว่าจะปกครองไปในแนวทางใดย้อนว่าศักดินาเป็นผู้บงการเนาะฉะนั้นตามแนวทางประวัติศาสตร์นั้นจึงมีการปกครองแต่ละระยะดังนี้ระยะที่หนึ่งระยะเป็นเมืองขึ้นของสยามคือปีค.ศ. 1779ถึงปี1893ภายหลังอาณาจักรล้านซ่างสูญเสียเอกราชให้แก่สยามพวกเขาก็ได้รักษาห้องแบบการปกครองรัฐทั้งสามอาณาจักรล้านซ่างนั่นก็คือมีล้านซ่างหนองพระบางล้านซ่างเวียงจันทน์และล้านซ่างจำปาสักด้วยการนำไส้หรือว่าการให้เจ้าชีวิตปกครองคือเก่าและก็มีฐานะเป็นประเทศสลาหมายความว่าต้องเสียสวยเองเพิ่นว่าเสียภาษีอากรนั่นแหละทุกๆปีให้แก่สยามเนาะไปถวายให้แก่เจ้าชีวิตสยามทุกๆปีเลยเนาะลักษณะแบบนี้และนะระยะที่สองเป็นระยะตกเป็นรัฐอารักขาของฝรั่งคือในปีค.ศ. 1893หา1895เนาะฝรั่งได้รักษาหุบการปกครองแบบศักดินาร่วมศูนย์ของลาวโดยให้มีเจ้าชีวิตปกครองและมีกงจักรแบบระบบอายซีหรือว่าอาญาซีไว้คือเก่าแต่หากมีฐานะเป็นรัฐอารักขาของฝรั่งในเวลานี้ลาวเขาโดยสุภาพเป็นประชาชนลาวนี่ก็เป็นมีการที่ว่าต่อสู้อย่างไรและเยาว์คือกันในระยะเวลานี้นี่เพื่อให้จังใดให้ตัวเองหลุดพ้นออกจากแอกปกครองของจักรพรรดิหรือว่าหลุดพ้นออกจากรัฐอารักขาของฝรั่งระยะที่สามเป็นระยะที่ว่าฝรั่งแบ่งการปกครองของลาวคือค.ศ. 1895ปี1899ในระยะเวลานี้ฮอดปี1900ขอโทษ1895พวกฝรั่งได้เริ่มเปลี่ยนระบบการปกครองลาวโดยแบ่งออกเป็น2เขตเนาะนั่นก็คือ1เขตลาวเหนือเขตลาวเหนือนี่แม่นนับตั้งแต่แขวงคำมวนเนาะกวมเอาตั้งแต่แขวงคำมวนขึ้นไปเนาะขึ้นไปฮอดเขตแขวงหลวงพระบางเนาะเป็นใจกลางของการปกครองเขตอัตลักษณ์อารักขาของฝรั่งตัวนี้เนาะหมายความว่ารัฐลาวในเขตนี้แมนจะต้องขึ้นกับฝรั่ง 2. เขตลาวใต้เนาะและอย่างนี้เขตลาวใต้นี้นับแต่เขตแขวงคำมวนลงไปแมนฝรั่งนี่ปกครองโดยกงเลยเนาะตั้งแต่เมืองโขงหมายความว่าปัจจุบันนี้แมนแขวงจำปาสักเนาะเป็นจุดใจกลางการปกครองของฝรั่งโดยกงเลยฉะนั้นในระยะที่ผ่านมาเนาะฝรั่งปกครองคือดังกล่าวตกมาระยะของการเข้าเป็นรัฐสหภาพอินโดจีนเนาะในปีค.ศ. 1899หา1945ในระหว่างนี้แมนเป็นรัฐสหภาพอินโดจีนแล้วเนาะในปีดังกล่าวนี้ฝรั่งได้ทอดโฮม2เขตปกครองคือเขตลาวเหนือและเขตลาวใต้เอื้อนว่าแคว้นลาวขึ้นกับสหภาพอินโดจีนเนาะในสหภาพอินโดจีนนั้นมีประเทศใดๆเนาะนั่นก็คือเวียดนามกัมพูชาและก็ลาวเนาะในเวลานั้นเอื้อนว่าสหภาพอินโดจีนเนาะแล้วก็ในเวลานั้นแม่นลาวเขาอยู่ในสหภาพอินโดจีนดังกล่าวนั้นก็ความสามัคคีหรือว่าการต่อสู้เนาะลาวเขาก็ยังต่อสู้เพื่อรัฐลาวเนาะถึงแม้ว่าจะขึ้นกับสหภาพอินโดจีนก็ตามในระยะเวลานี้เนาะในระยะที่ว่าตกเป็นในสหภาพอินโดจีนหรือสหภาพดังกล่าวนี้แล้วเนาะก็มีแผนที่ที่มายั่งยืนให้แก่ว่ารัฐลาวในเมื่อก่อนแผนที่ลาวในเมื่อก่อนหลังจากที่ว่าฝรั่งได้แบ่งจากสยามเนาะให้มาเป็นรัฐลาวโดยชัดเจนแล้วเนาะแผนที่ก็จะเห็นดังนี้เนาะสหภาพอินโดจีนจะมีทางนั้นประเทศเวียดนามคือทิศตะวันออกและก็ทิศตะวันตกแมนประเทศไทยแต่ว่าบ่ได้อยู่ในสหภาพอินโดจีนแต่ว่าทิศใต้แมนประเทศกัมพูชาซึ่งว่านอนอยู่ในสหภาพอินโดจีนรัฐลาวในระยะตกเป็นหัวมือขึ้นในเวลานี้รัฐลาวนี้ในสมัยราชอาณาจักรลาวนี้ในปีค.ศ. 1945หา1975
ภายหลังลาวประกาศเอกราชเนาะกลายเป็นรัฐปกครองตนเองขึ้นกับฝรั่งในปีหรือว่าในวันที่12ตุลาปี1945นี่รัฐบาลลาวอิสระได้สร้างขึ้นเพื่อปกครองประเทศสั่งรวมแล้วลาวในระยะลาวมันขึ้นแบบวิวัฒนาการหรือว่าจากรัฐปกครองแบบเครื่องศักดินาและก็เครื่องลาวมันขึ้นทั้งแบบเก่าและแบบใหม่ในที่นี้อยากอธิบายว่าคําแบบเก่าแบบเก่าคือการปกครองแบบของลาวมันขึ้นฝรั่งและแบบใหม่ก็เป็นการปกครองแบบศักดินาหรือว่าลาวมันขึ้นอเมริกาฉะนั้นรัฐลาวในระบอบประชาธิปไตยเนาะข้อที่4ก็ถึงว่าการพัฒนาหรือว่าการต่อสู้ที่หลุดพ้นออกจากแอบปกครองของศักดินาแล้วรัฐเฮาในระบอบประชาธิปไตยประชาชนเนาะนั้นข้อที่4ภายหลังสถาปนาสปป.ลาวในวันที่2ธันวาคมปี1975รัฐลาวได้เปลี่ยนจากระบอบประชาธิปไตยหรือว่าระบอบราชาธิปไตยภายใต้ระบอบรัฐธรรมนูญที่ยังเอื้อนว่าราชาธิปไตยอยู่นั้นเนาะหรือว่าระบอบราชาอาณาจักรลาวระบอบราชาอาณาจักรลาวมาเป็นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยประชาชนซึ่งเป็นระบอบสาธารณรัฐเนาะที่มีรูปแบบรัฐสร้างตั้งขึ้นตามแบบของรัฐสังคมนิยมนะระบอบประชาธิปไตยระบอบประชาธิปไตยประชาชนแม้นระบอบการเมืองเนาะแม้นระบอบการเมืองที่อำนาจทั้งหมดเป็นของประชาชนโดยประชาชนและเพื่อผลประโยชน์ของประชาชนบรรดาเผ่าซึ่งระบอบดังกล่าวนี้แมนเป็นขั้นตอนบาดเก้าขั้นต้นสำหรับสร้างปฐมปัจจัยของประเทศเฮาเป็นอย่างจริงว่าเป็นบาดเก้าขั้นต้นนั่นก็หมายความว่าเฮานี่ได้หลุดพ้นออกจากแอกปกครองของศักดินาทั้งลาเมืองขึ้นแบบเก่าทั้งลาเมืองขึ้นแบบใหม่แล้วฉะนั้นจึงเป็นบาดเก้าท่านอิฐของการที่จะก้าวไปสู่การพัฒนาประเทศให้เป็นประเทศที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในปัจจุบันให้เข้มแข็งที่สุดและก็ประกอบในนั้นเนาะมี3ภาคส่วน1เนาะพรรคประชาธิปไตยประชาชนลาวเป็นองค์การจัดตั้งสูงสุดและทั้งเป็นแกนนำในระบอบการเมืองหมายความว่าพรรคประชาธิปไตยประชาชนลาวนี้เป็นกำลังเข้มแข็งเป็นแกนนำที่จะนำพาประเทศชาติให้ก้าวไป2รัฐประชาธิปไตยประชาชนเป็นองค์การอำนาจรัฐซึ่งมีกงจักรประกอบมี3อำนาจเนาะนั่นก็คืออำนาจนิติบัญญัติอำนาจตุลาการและอำนาจบริหารในที่นี้คำว่าอำนาจนิติบัญญัติก็หมายความว่าพวกเขานี่มีสภาแห่งชาติมีการค้นคว้าเรื่องกฎหมายขึ้นมาเนาะต่อมาอำนาจบริหารเนาะเขาก็มีรัฐบาลเนาะมีประธานประเทศเนาะแล้วก็มีคณะรัฐบาลประกอบใส่ประกอบนำในการเคลื่อนไหวกงจักรต่างๆของรัฐส่งมาอำนาจตุลาการเนาะนั่นก็คือหมายความว่ามีศาลประชาชนมีอัยการประชาชนเนาะขึ้นมาครอบคลุมข้อที่3แนวโฮมแห่งชาติหรือสิว่าอย่างนึงแนวโฮมแห่งชาติก็คือแนวลาวสังสารณปัจจุบันและองค์การจัดตั้งมหาชนเนาะองค์การจัดตั้งมหาชนก็มีไผ่แดงเนาะนักศึกษาสิฮู้ว่ามีอยู่3เนาะองค์ประกอบในอันกันนี้องค์การอย่างแดเนาะมีองค์การจัดตั้งทั้งมีหญิงสาวหนุ่มกับมาบางเป็นบอกในนี้และอย่างของการประชาชนเฮานี้ได้มีการพัฒนาออกจากแอบปกครองของศัตรูแล้วหรือว่าของศักดินาระบอบเก่าแล้วเนาะก็มีระยะของการที่ว่าเฝ้าถึงว่าการพัฒนาสั่งสานั่นก็คือระยะปีค.ศ. 1975หา1985เนาะแม้นระยะของการก่อสร้างอำนาจรัฐและพื้นฐานเศรษฐกิจสังคมขึ้นมาเนาะตั้งแต่ศูนย์กลางจนฮอดท้องถิ่นเนาะนี่ก็หมายความว่าประเทศของพวกเราอยู่ในระหว่างการปกปักรักษาเนาะในระหว่างนี้และแม้นว่าประเทศของพวกเรานี่ยังบ่ทันต้อนรับหรือว่าบ่ทันเปิดประตูต้อนรับนักลงทุนสากลเถื่อนย้อนว่าอยู่ในระหว่างของการห้ำบาดแผลสงครามและการเฮ็ดให้ตัวเองมีความเข้มแข็งในส่วนหนึ่งฉะนั้นในการพัฒนาและสร้างสาประเทศชาติในบทนี้จึงบอกว่าจัดตั้งขึ้นโดยที่ว่ามีพื้นฐานระบบกรรมสิทธิ์เนาะและก็รัฐเฮานี่คุ้มครองแบบกลไกเศรษฐกิจแบบรวมศูนย์
แล้วก็ค่ายคือกับรัฐสังคมนิยมอื่นๆอยู่ในโลกแล้วก็มีกฎหมายของรัฐในระยะนี้มันยังมีหน่อยเนาะแล้วก็ยังว่ามีรัฐธรรมนูญเพียบพร้อมเถื่อนในระหว่างนี้เนาะระยะของปี1975หา85นี้จึงเห็นให้ว่ามีการที่ว่าคนคิดหรือว่าคนคั่วเรื่องแนวทางการนำเนาะมีคำสั่งของพรรคมีอำนาจการปกครองแต่ละขั้นเป็นพื้นฐานข้อกำหนดในการที่ว่าคุ้มครองรัฐต่อมาในระยะของปีค.ศ. 1986ถึงปัจจุบันเนาะในระหว่างนี้แม่นลาวเฮานี่เอิ้นว่าเข้มแข็งเต็มทีเนาะและการมีระยะของการดำเนินนโยบายเปลี่ยนแปลงใหม่ของพรรคซึ่งว่าได้สุ่มใส่การปรับปรุงบูรณาโครงจักรเนาะการจัดตั้งของรัฐโดยเฉพาะในกลุ่มเขตเศรษฐกิจได้มีการหันเปลี่ยนจากระบอบกรรมสิทธิ์รวมศูนย์และก็รัฐบริหารเกื้อกูลอย่างเดียวนี่ให้มีหลายภาคส่วนเศรษฐกิจมาฮอดนี้แล้วเนาะประเทศของพวกเขานี่จะเริ่มเห็นว่าความสําคัญของการพัฒนาประเทศกว้างออกกว้างออกเนาะจากการบริหารแบบรัฐเกื้อกูลมาก่อนเนาะจะเป็นลักษณะของการพัฒนาให้มีหลายภาคส่วนเศรษฐกิจเนาะฉะนั้นรัฐธรรมนูญฉบับทำอิฐของสปลาวจึงได้เกิดขึ้นหรือว่าได้ถึงครอบครองเอาในวันที่15สิงหาปี1991และการกฎหมายจำนวนหนึ่งก็ได้ประกาศใช้ฉะนั้นระยะนี้จึงเป็นระยะที่ว่าประเทศของพวกเรานี้พร้อมแล้วที่จะเปิดสู่สากลเนาะหลังจากนั้นก็ได้มีการสร้างบรรดากฎหมายในขอบเขตต่างๆหลายฉบับตามทิศทางของพรรคประชาธิปไตยลาวที่แน่ใจสร้างรัฐแห่งสปป.ลาวหรือว่ารัฐสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวให้กลายเป็นอาณารัฐแห่งกฎหมายเถื่อนละก้าวเจ้าฉะนั้นในบัตรก้าวดังกล่าวนี้จึงเป็นบัตรก้าวที่สําคัญที่สุดที่ประชาชนลาวหรือว่าสปป.ลาวจึงมีบทบาทค่อยๆก้าวและขยายตัวณปัจจุบัน